เดซสรุปแปลว่าอะไร2ผมแปลจะถูกออกเดียวอันนี้จบวิศวะลาดกระบังบทเรียนที่2เขาเรียนบทที่2ดูสิน้องแบงค์อ่ะเดี๋ยวรีเซ็ตแป๊บนึงโอ้ยฟื้นๆๆตื่นปีใหม่ผ่านไปแล้วนะครับผมไปเลสซั่นทูกันต่ออ่ะวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับน้องๆนะน้องแบงค์มองกล้องน้องน็อตมองกล้องครับเดี๋ยวทำหน้าที่ดูคอมเมนต์แล้วก็มองกล้องแล้วก็ดูคอมเมนต์ตกลงพี่ผมทำอะไร อ่ะไปนะครับเมื่อวานเราก็พูดกันไปถึงเรื่องเหรียญถูกไหมใช่มีใครเข้ามาบ้างเล่าเอ่ยอ่านชื่อพี่ฟังหน่อยสิ70ท่านครับผมดูอาการแล้วว่า2ข้างนี้หมดไฟแน่นอนมีครับพี่โหนกครับพี่โหนกบกโพพี่ตู่ลานทรายพี่บรรจงพี่เจมส์บิ๊กเบนนะครับพี่เบนพี่ต่องบางอุ่นทีนะครับลุงกาแฟพี่พันสองสี่นะครับนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าการศึกษาพระเครื่องในสไตล์ของสันขวานนะครับหรือในสไตล์ของผมเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยว่านะฮะศึกษาจากเหตุผลครับตัดเรื่องราคาออกต้องบอกก่อนอะไรขายได้ขายไม่ได้นะครับผมไม่สนใจผมเรียกว่าคือพระแท้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับดูยังไงอะไรที่ยืนยันว่าอันนี้แท้อันนี้เก๊ต้องบอกก่อนครับนะครับผมตอนนี้พอเราจะเข้าไปสู่นะครับนะครับเราจะเข้าไปสู่บทที่2ครับเราจะเข้าไปสู่บทที่2อันนี้เก็บไว้ครับโอเคนะฮะเราจะเข้าไปสู่บทที่2นะครับอยากให้ทุกคนนะฮะมีอะไรนะมีเราพูดแล้วนะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีการโต้ตอบมีการซักถามนะครับมีการซักถามมีส่วนร่วมคุยกันให้สนุกนะครับคุยกันสนุกต้องการอะไรอยากรู้อะไรถามมานะครับในพื้นที่ตรงนี้ไม่มีการอยากถามอะไรที่คุณคาใจคุณถามมาได้เลยนะการถามดีทำให้ทุกคนเนี่ยดูไปด้วยเหมือนกับเราคุยสนทนาเรื่องพักเครื่องไปด้วยมันก็จะชัดเจนแล้วก็จะเข้าใจใช่ไหมแบงค์ครับผมนะฮะนะครับเราเรียนรู้เรื่องการสร้างเหรียญไปแล้วเมื่อวานวันนี้ผมก็จะย้อนกลับไปให้เราเข้าใจเรื่องกรรมวิธีการสร้างพระอีกหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบนะครับเพราะพระเครื่องที่เราได้หนังประเทศไทยเนี่ยนอกจากเหรียญแล้วมีอะไรบ้างแบ๊กโอ้เยอะพี่อะไรบ้างอ่ะรูปหล่อหล่อโบราณอะไรนะมีเหรียญปั๊มหล่อโบราณรูปหล่อปิดตาไม่กระพัดพระกุพระผงเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมมีหลายๆรูปแบบซึ่งหลายๆรูปแบบเนี่ยก็เป็นวัตถุมงคลเหมือนกันถูกไหมครับหลายๆรูปแบบบางอย่างก็ในความเป็นเอกของพระเครื่องแต่ละอย่างเขาจะมีสุดยอดของเขาและสุดยอดของพระแต่ละอย่างก็แพงใช่อย่างเช่นเหรียญเนี่ยสุดยอดของเหรียญก็คือเหรียญเบญจภาคีครับผมถูกไหมสุดยอดของหล่อคืออะไรพระหล่ออ่ามีอะไรบ้างนะสุดยอดของรูปหล่อที่แพงสุดในไทยคืออะไรรูปหล่อก็พวกพ่อเดิมพ่อเงินบางทานไงพ่อเงินใช่ไหมพ่อเงินบางทานเป็นรูปหล่อที่แพงที่สุดในประเทศไทยอืมใช่ไหมถ้าเหรียญหล่อที่แพงสุดเหรียญหล่ออะไรเอ่ยเหรียญหล่อที่แพงที่สุดเหรอในใจผมถ้าทางใต้ก็ต้องเป็นปู่ก่อมโพธาวาสนะฮะใช่ไหมฮะเหรียญหล่อที่แพงสุดในประเทศไทยก็คือเหรียญจอบของพ่อไปไว้กำแพงใช่พ่อไปใช่ไหมพ่อไปกำแพงนะฮะต้องบอกเลยว่ารูปหล่อพ่อเงินบางคานบางองค์สวยๆ15ล้าน20ล้านทำสถิติไว้ใช่ไหมพี่เหรียญจอบพ่อไปก็เป็น10ล้านครับพระกุที่แพงที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผมชุพันพระรอดซุ้มกอพระรอดครับผมล้วนแล้วมูลค่าหลายล้านครับทั้งสิ้นสุดยอดของพระผงสมเด็จองค์หนึ่ง20ล้าน50ล้านครับปิดตาพ่อแก้วองค์หนึ่ง50ล้านถูกไหมครับถูกครับปิดตาปู่ยิ้มปิดตาปู่จีนปิดตาปู่ไข่ใช่ไหมครับผมฉะนั้นแต่ละอย่างที่มีมูลค่าเป็นหลายล้านเนี่ยครับเขาดูยังไงล่ะเขาดูยังไงผมบอกแล้วความกลัวของคนเล่นพระทุกวันนี้เอาจริงๆนะเอาความสุขกับความไม่มีความสุขของการเล่นพระเครื่องก่อนนะครับนะฮะกดว้าวกด
แสดงอะไรให้ผมมีความรู้สึกดีแบบนิดนึง ว้าวไว้ก่อนแล้วเราจะอุ่นเครื่องกันไปสักแป๊บนึงรอเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องวันนี้ว่าปิดตาแล้วกันบทเรียนที่2ครับพระปิดตา Lesson 2พระปิดตาเราไปคุยเรื่องพระปิดตากันครับโอ้พระปิดตาเป็นอะไรทุกคนอยากรู้เยอะนะนะครับเราไปคุยเรื่องพระปิดตากันวันนี้ครับครับสวัสดีครับพี่อาเจนน้องโอ๊ตนะครับผมสวัสดีครับน้องโอ๊ตโอเค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 อ่ะนะครับผมเพื่อนเพื่อนว้าวเข้ามาแล้วคนดูก็พอสมควรแล้วครับ117ท่านผมถึงบอกว่าเราไปจำพระทีละหลวงพ่อเนี่ยแบงค์เราจำไม่หมดหรอกโอ้ไม่หมดหรอกครับจำไม่หมดเดี๋ยวใครจะไปจำหมดว่าแต่ละหลวงพ่อหลวงพ่อนี้ดูยังไงหลวงพ่อนี้ดูยังไงหลวงพ่อนี้ยังไงผมบอกจำแบบนี้คุณจำไม่หมดหรอกครับแต่ถ้าคุณไปบอกว่าเอ้ยพระปิดตายุคนี้ดูยังไง อย่างเงี้ยคุณดูพระปิดตายุคเดียวกันได้หมดทุกหลวงพ่อทั้งประเทศแน่นอนมันก็เหมือนเหรียญใช่ไหมพี่ที่แบ่งเป็นยุคยุคยุคงี้ถูกแล้วจะทำมาหากินง่ายด้วยนะจะไม่ขายตกขายรุ่นด้วยถูกไหมเหมือนเหรียญเลยนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องพระปิดตากันพระปิดตาเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรนะมีความพิเศษหรือมีความยากเนี่ยมากกว่าเหรียญนิดนึงเพราะว่าเหรียญเนี่ยก็มีเนื้อเหรียญคำว่าเหรียญเนี่ยคือเป็นโลหะปั๊มใช่ไหมก็ไม่ยากไงคือพิมพ์อ่ะมันเป็นพิมพ์เดียวกันเลยเพราะเหรียญเนี่ยทำจากโรงงานครับถูกไหมเมื่อทำจากโรงงานเนี่ยเราสั่งโรงงานแกะกี่บล็อกบล็อกก็จะมีเท่านั้นอ่ะใช่มันก็จะดิ้นออกไปอย่างอื่นไม่ได้ก็พิเศษไปเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อทองคำสมัยใหม่ก็มีเนื้อนวะโลหะจบไหมจบละแค่นี้ไม่มีอะไรยากไม่เยอะแต่พระปิดตาเนี่ยเขามีความยากมากขึ้นตรงไม่ได้สร้างจากโรงงานเหมือนเหรียญคือมีสร้างกันเองใช่แบบตั้งแต่ยังไม่มีโรงงานแฮนด์เมดกันเลยแฮนด์เมดกันเองนะครับแฮนด์เมดกันเองนะฮะแล้วก็มีมายุคหลังสร้างที่โรงงานฉะนั้นจะเอาการดูการทำความเข้าใจแบบสร้างจากโรงงานไปใช้กับพระยุคเก่าที่การแฮนด์เมดไม่ได้ใช่หนึ่งเรื่องแล้วพระปิดตาเนี่ยไม่ได้มีแค่เนื้อโลหะแบบเดียวใช่ยังแยกออกไปเป็นเมกะพัทเมกะเมกะสิทธิ์สัมฤทธิ์ทองผสมครับพวงชิ้นเขียวโหแล้วตะกัวสมัยก่อนผสมโลหะดินโอ้โหผงใช่เยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับเมื่อมีความหลากหลายแตกต่างออกไปเราจะดูพระปิดตาเป็นได้ยังไงเราจะหาตังจากพระปิดตาได้อย่างไรผมก็จะแยกง่ายๆอย่างนี้ว่าการศึกษาพระเครื่องเนี่ยความสุขกับความกลัวความสุขเนี่ยคืออะไรรู้ไหมแบงค์ยังไงพี่ความสุขของคนเล่นพระพี่พูดหลายครั้งแล้วแบงค์ว่าอยู่ตรงไหน ผมว่าอยู่ที่เราได้รู้นะเหมือนได้รู้แล้วได้ใช้ความรู้เนี่ยเราซื้อได้อะไรได้เงี้ยมันเป็นความภูมิแทงสนุกเนี่ยมีความสุขตรงไหนก็แทงลงไงพี่แทงลงเขาเรียกว่าเล่นได้ใช่ไม่ใช่แค่ได้เล่นใช่ฉะนั้นการเล่นพักก็เหมือนกันถูกไหมเนาะการเล่นพักคือคุณต้องเล่นได้ใช่แล้วถามว่าจะเล่นพักได้เนี่ยเล่นยังไงคือต้องดูแท้เก๋ออกใช่แยกได้ถึงจะสนุกใช้ความรู้ปุ๊บดูแท้ได้ซื้อปุ๊บโอ้โหแยกได้เองมีความสุขภูมิใจใช่ได้ของที่เอ้ยแท้มาเนี่ยเรารู้ว่าแท้เองเนี่ยเรามีความสุขอยากจะเอาไปเลี่ยมอยากจะตัดตลับทองใส่ใช่แต่ถ้าเราได้มาเนี่ยเรายังไม่มีอะไรพิสูจน์ชัดเจนว่าแท้เก๋เนี่ยเราไม่มีความสุขหรอกใช่ได้เล่นคืออะไรได้ซื้อพระก็ถือว่าได้เล่นพระละแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเก๋ได้เอากล้องมาส่องก็ถือว่าได้เล่นพระละรู้จักคำว่าพระเครื่องละแต่ถามคุณมีความสุขไหมยังไม่มีความสุขมีพระเยอะยังไม่มีความสุขเลยไม่รู้ว่าเก๋ไปกี่องค์ใช่แท้กี่องค์มีพระแพงก็ยังใช่ว่าจะมีความสุขเพราะอะไรเพราะแขวนพระแพงในคอแต่คนอื่นดูเก๋อีกคนหนึ่งดูแท้มาถึงว่าเฮ้ยเก๋เว้ยมันโหรู้สึกเฮ้ยอะไรวะแต่ถ้าเราสามารถดูได้เองว่าแท้เป็นยังไงเก๋เป็นยังไงสำหรับพระเนี้ยเรามีความสุขไหมมีความสุขสบายอ่ะนี่คือความสุขของคนเล่นพระใช่ความกลัวคืออะไรความกลัวคือหนึ่งกลัวซื้อพระจ่ายตังค์แพงๆแล้วโดนพระเก๋สองกลัวอะไรกลัวเก็บไปแล้วพระราคาลงใช่3กลัวอะไรกลัวเวลาเบื่อไปขายคือแล้วโดนหักเยอะ
ช่ไหมนี่คือความกลัวฉะนั้นความสุขที่จะเกิดขึ้นกับความกลัวที่จะหมดไปครับมันมีอย่างเดียวเลยที่รักษาโรคตรงนี้ได้คือคำว่าความรู้ถูกไหมอย่างทุกวันเนี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่กลัวพระเก๊เราดูพระแท้ได้เรามีความสุขครับพร้อมๆกับเราสามารถซื้อพระในราคาหนึ่งมาออกอีกราคาหนึ่งเพื่อมีกำไรเลี้ยงครอบครัวนั่นด้วยถูกไหมสุดแล้ววัคซีนที่แก้โรคความกลัวแล้ววัคซีนที่เพิ่มความสุขคืออะไรคือความรู้ครับวันนี้ผมถึงนำสิ่งที่เรียกว่าความรู้มาให้เพื่อนๆทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ไม่กลัวการเล่นพระในวงการพระเครื่องแค่นี้เองเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วแล้วความรู้เนี่ยมันคือศาสตร์ที่ต้องอะไรรู้ไหมต้องจับต้องได้ต้องพิสูจน์ได้ครับคำว่าความรู้ถ้าพูดว่าความรู้ความรู้ความรู้มันคือลมแบงค์แต่ไม่สามารถจับต้องอะไรได้ใช่ไม่สามารถมองเห็นได้ผมเล่นสนุกเก่งและเก่งแค่ไหนล่ะใช่แต่สำหรับคนที่ตกไม้เดียวหมดโต๊ะถูกไหมหรือว่าแทงลมได้อันนั้นคือรู้แล้วว่าถูกไหมต้องปล่อยไม้ยังไงต้องอะไรยังไงเหมือนกันพระเครื่องเหมือนกันเวลาคุณจะส่องแต่ละองค์เนี่ยแท้เก๊ดูตรงไหนอ่ะครับคุณต้องอะไรไปเป็นจุดพิจารณาล่ะคือความรู้ไงแต่ความรู้ในด้านพระเครื่องเนี่ยมันแปลกอย่างนึงมันแปลกตรงที่ว่าทำไมเซียนพระ10คนพูดไม่เหมือนกันก็คนละความรู้ไงแล้วเราจะเชื่อใครใช่จะเชื่อใครดีจะเชื่อใครดีงงมั้ยล่ะงงแต่ถามว่าเราเตะบอลเนี่ยเขาบอกถ้าเตะแบบนี้ซ้ายโป้งซ้ายก้อยถามนักฟุตบอล10คนไปลองเตะ10ลูกมันจริงไหมพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ถูกไหมแต่ทำไมพักเรื่องเนี่ยมันถึงพิสูจน์ยากเย็นกันจังเลย ทำให้ความรู้เนี่ยมันไม่ถูกตกผลึกที่เป็นความรู้ที่แท้จริงใช่ใช่ไหมครับคำว่าความรู้ที่ตกผลึกจากความรู้แท้จริงเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากง่ายๆเลยคือกรรมวิธีการสร้างและคนที่สั่งสร้างเหมือนกับเหมือนกันง่ายๆคุณอยากกินขนมครกเจ้านี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยคุณจะรู้ได้ว่าเป็นขนมครกเจ้านี้คุณก็ต้องไปที่ร้านเขาครับถูกไหมคุณต้องไปที่ร้านเขาแล้วรู้ว่าเขาสร้างยังไงเขาทำขนมยังไงครับป่าแดงบอกว่าพี่โอ๊ตอย่าลืมไม่ลืมครับพี่แดงนะป่าแดงนะโฆษกเสียงทองของสมาคมพี่น้องชาวโคชัยไม่ลืมอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวหลังปีใหม่เจอกันครับพี่แดงโอเคไม่ค้างแล้วใช่ไหมไม่ค้างแล้วเรายังค้างอีกครับสักครู่ครับค้างไหมครับไม่ใช่ค่ะกล้องกล้องหน้าค้างค้างไหมเดี๋ยวถามเพื่อนๆก่อนถามเพื่อนๆก่อนว่าค้างหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวผมไลฟ์เหมือนเมื่อวานอ่ะเราไลฟ์เสร็จเราจะไลฟ์เรื่องปิดตาแบบจบเรื่องปิดตาเลยครับนะพระปิดตาแบบจบปิดตาเลยโอเคนะครับผมอ่ะไม่ค้างแล้วเนาะเพื่อนๆช่วยพิมพ์หน่อยว่าค้างไหมช่วยบอกเราหน่อยให้เรารู้ว่าเพราะนี่เพจของท่านมีปัญหานะครับผมค้างไหมเอ่ยค้างค้างค้างน่าจะค้างแหละเพราะของผมยังสวัสดีจ้าอยู่เลยไม่ค้างแล้วครับคนดีเลยนิดนึงครับการสร้างพระปิดตานะครับแบ่งเป็น2โหมดใหญ่ๆคือ1โหมดทำที่วัดกับทำที่โรงงานแบ่งเป็น2หลักใหญ่ๆนะครับและก็ยุคการสร้างพระปิดตาแต่ละยุคค้างแล้วผลยุคการสร้างพระปิดตาในปกติแล้วครับโอเคไม่ค้างครับแสดงว่ากล้องของเราค้างแต่ว่ากล้องของเขาไม่ค้างหรือเปล่าค้างครับประมาณนี้ครับปกติแล้วครับทำไมกล้องในสตูค้างไม่เป็นไรงั้นผมพูดไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพอค้างๆเดี๋ยวผมจะลืมข้อมูลที่ผมจะเก็บไว้ในหัวเดี๋ยวมันจะไหลไม่ลื่นครับเอางี้ดีกว่าไปเลยนะครับพระปิดตาเนี่ยนะครับเรารู้ว่ายุคแรกๆที่เขาสร้างพระปิดตาในประเทศไทยเนี่ยเขาสร้างกันตั้งแต่ตอนไหนแบงค์คิดว่าพระปิดตาเนี่ยสร้างกันตอนไหนน่าจะ 2,400 430กว่าไอ้นี่ว่าน่าจะแบ็ค
บ้างไงผมคิดว่ามันน่าจะมีก่อนหน้านี้นะเพราะพวกตระกูลชินเขียวนี่100กว่าปีนะร้อยกว่าปีก็ประมาณ 2,400 ต้นๆหรือ300ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยคราวนี้เงี้ยถูกไหมคราวนี้เราก็รู้ว่าคือเนื้อชินเขียวเนี่ยถูกไหมครับชินเขียวเนี่ยเป็นส่วนมากทำเกี่ยวกับผ้ากลุ่มใช่ไหมครับแล้วในพระกุเนี่ยมีพิมพ์ภาพติดตาด้วยไหมมีใช่ไหมอย่างเช่นก็พอมีเป็นอุทุมพรนะฮะมีหลายๆพิมพ์แต่ถ้าเกิดว่าแบบมาชัดเจนเลยมีที่ลงเลยอะไรเงี้ยก็เป็นพระวงทุ่งพระกูดเงี้ยพระวงเนี่ยเป็นแกจิละเป็นบ้านจิเลยนะพระวงทุ่งจะเป็นแกจิซึ่งพระวงเนี่ยสร้างพระปีประมาณ2460กว่า70กว่าแค่เขาใช้การผสมเนื้อชินของแบบสมัยโบราณแค่นั้นเองอ๋อก็เลยทำให้ขึ้นชินเขียวนะคือจริงๆเนี่ยการสร้างพระปิดตาเนี่ยผมให้เพื่อนๆเนี่ยสรุปง่ายๆและจำง่ายๆเลยว่าการสร้างพระปิดตาเนี่ยของเป็นพระเกจิซึ่งราคาแพงๆเนี่ยนะมีอยู่ราวยุคพ.ศ. 2420กว่าเป็นต้นมาโอ้โหครับ2420กว่าก็คือประมาณ100นี่เดี๋ยวพี่140ปีที่แล้วครับประมาณ140ปีที่แล้วนะครับผมใครเป็นคนสร้างพระปิดตายุคแรกๆของประเทศนี้นี่ไงพี่ผมที่ผมว่ามันลึกๆนะในหนังสือระบุไว้ก็พวกดอกจันพวกทองแดงเถื่อนของนครเห็นเขาบอกว่าอายุลึกประมาณเกือบอยุธยามกันนะแต่ก็ไม่รู้ใครสร้างถูกไหมเพราะบอกเขาว่าบรรจุกุระบบทั่วไปตามกุต่างๆของนครศรีธรรมราชเนี่ยสุดท้ายแล้วพระเครื่องเนี่ยมันกลายเป็นเราก็อ่านเราก็เสพนะเราอ่านเราเสพครับด้วยความที่เราอ่านเราเสพเราเชื่อว่าหนังสือเล่มที่เขียนครับคนคนนี้บอกถูกไหมแต่เราเคยนึกไหมว่าแล้วอะไรคือหลักฐานสนับสนุนคำบอกเล่าของคนเหล่านั้นเราเนี่ยเชื่อโดยที่ไม่หาหลักฐานอะไรยืนยันเลยพอวันหนึ่งข้อมูลคนเก่าๆเหล่านั้นตายไปครับมีคนใหม่ดังขึ้นมาให้ข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลเก่าก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปข้อมูลเปลี่ยนไปแล้วเพราะวันที่เราฟังมาเนี่ยเราไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันใช่สิ่งที่ต้องจะควรเชื่อเลยหรือเปล่าสุดท้ายมันก็มีคำว่าเขาเล่นกันมาตลอดครับถูกไหมถูกซึ่งมันแปลกอย่างหนึ่งวงการพระเครื่องคนนี้เราถึงต้องบูรณาการไงเพราะสุดท้ายเขาว่ามันไม่มีอะไรเราไม่ได้เราเองต่างหากที่ไม่ไปพิสูจน์ว่าไอ้ที่เขาว่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับมันแตกกุตอนไหนครับเคยเข้าไปถามคนพื้นที่ไหมว่าเนี่ยรู้ไหมว่าสร้างตอนไหนรู้ยังไงเปล่าใช่เหมือนกับประวัติพระเครื่องของเกจิลุ่มน้ำแม่กองปีเกิดปีตายการสร้างกระโดดไปกระโดดมาสับหมดเลยเพราะอะไรใช่สับหมดหนังสือบางเล่มก็ลงไม่เหมือนกันถูกไหมสุดท้ายเราถึงต้องมานั่งสังฆนาวันนี้เมื่อเรามาพูดเรื่องพระปิดตาเราบอกเลยว่าการสร้างพระปิดตาถ้าคุณจะเข้าใจง่ายๆนะแบ่งเป็น1เรื่องคือศึกษามาเหรียญเป็นยุคยุคแรกเนี่ยมันต่างกันอย่างคือเหรียญเนี่ยทำจากโรงงานแทบทั้งหมดมีกี่บล็อกก็ฟิกแต่พระปิดตาคุณจะจำแบบมีกี่พิมพ์ไม่ได้สะมือไปเพราะถ้าเป็นพระปิดตาที่ทำมาจากโรงงานจบชัดเจนเหมือนเหรียญเลยครับมีกี่พิมพ์ก็เท่านั้นครับมีกี่พิมพ์ก็เท่านั้นถ้าเป็นพระปิดตาที่เราทำมาจากโรงงานเนี่ยไม่แกะม็อกเกินคำสั่งของคนไปทำอยู่แล้วใช่ไหมเราก็บอกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเราเอาเข้าใจง่ายๆเลยว่าพระแท้สำหรับผมหนึ่งหลวงพ่อสร้างและเสกคือแท้ครับใครที่เป็นคนจะรู้ว่าพระได้มีกี่พิมพ์ก็คือคนที่เป็นคนสั่งให้สร้างถึงจะรู้ว่าพระเนี่ยมีกี่พิมพ์ไม่ใช่ทุกวันนี้นะฮะนักเล่นพระมากำหนดว่าเล่นแค่5พิมพ์มันจะต้องมีแค่5พิมพ์ผมไปเจอมาหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับผมมันไม่ใช่สตรีมใหม่ไหมครับ เป็นที่กล้องนะนะครับเป็นที่กล้องนะครับผมอ่ะโอเคนะครับครับฉะนั้นเรารู้แล้วว่าการสร้างพระปิดตาเริ่มเลยช่วยแชร์ออกไปกับเพื่อนๆเพราะเวลาผมพูดครั้งนี้แล้วก็คือเราจะไม่ได้ย้อนกลับมาพูดกันอีกนานละนะครับพระปิดตาที่ขายได้เนื้อผงแพง
หลายสิบล้านนะครับผมเนื้อเมกาสิทมีแพงเป็นล้านเนื้อสำลิดมีแพงเป็น5ล้าน10ล้านเนื้อเมกะพัทมีแพงเป็นล้านล้านบาทถูกไหมฉะนั้นการสร้างมาทุกอย่างมันมีแค่2อย่างคือบล็อกครับบล็อกที่จะทำวัตถุมงคลชิ้นนี้ออกมาแล้วบล็อกเนี้ยนะครับผมสิ่งที่จะเอามาเกิดพระพิตาเนี่ยมันสามารถแยกเป็นได้ผมตะกัวดินเมกะพัทเมกะสิทธิ์ทองผสมอะไรได้หมดซึ่งเทลงไปในบล็อกในเบ้าเนี่ยก็จะได้เป็นอะไรที่เป็นรูปทรงนั้นออกมานะครับได้เป็นรูปทรงพระปิดตาอันนี้ออกมาเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเป็นจากโรงงานมีกี่พิมพ์ชัดเจนแต่ถ้าเป็นพระปิดตาแพงๆทั้งหลายทั้งแหล่ต้องเข้าใจว่าทำตั้งแต่ยังไม่มีโรงงานสร้างพระปิดตาในประเทศไทยฉะนั้นหลวงพ่อแต่ละหลวงพ่อเขาทำกันเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเขาหรือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่ในวัดณในสมัยนั้นเช่นนะครับผมปิดตาแร่บางไผ่เห็นไหมครับว่าพระปิดตาแร่บางไผ่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสักองค์ใช่ใช่ถูกไหมไม่เหมือนนะครับปิดตาหลวงพ่อทาว่าพระเนงแตกเห็นไหมครับจะไม่มีเหมือนกันไม่มีขนาดเท่ากันเลยสักองค์ปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังเห็นไหมครับจะไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเลยสักองค์ปิดตาพ่อทับวัดทองทำไมถึงไม่เหมือนกันและทำไมถึงไม่เท่ากันเลยสักองค์แล้วไอ้พระปิดตาที่ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันสักองค์เนี่ยมันถูกสร้างในช่วงปีพ.ศ.อะไรเราจำแบบนี้เราจะชัดเจนพอเวลามีคนเขาปิดตาเราโอเคเขาบอกมาขายเราไปปิดตาเพราะทานะสององค์เหมือนกันเยอะเลยคุณบอกผมบอกเลยต้องเก๊องค์แท้องค์หรือไม่ก็เก๊ทั้งคู่ใช่ถ้าเอาปิดตาของเราไปซื้อว่าปิดตาองค์นึงเราซื้อมาแล้วของหลวงพ่อทับกระทองแล้วมีอีกองค์นึงที่เอามาแล้วมันเหมือนกันเลยมันชัดเจนเลยคุณเตรียมผวาได้เลยว่ามันต้องมีเก๊ต้องเก๊ทั้งคู่หรือเก๊องค์แท้องค์แน่นอนแต่ส่วนมากจะเก๊ทั้งคู่เพราะสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีเบ้าประกบใช่เขาก็ใช้การยุคแรกๆนะใช้การเอาขี้ผึ้งเนี่ยมาทำเป็นหุ่นก่อนครับเอาครั้งแรกเอาขี้ผึ้งมาทำเป็นหุ่นพอเอาขี้ผึ้งมาทำเป็นหุ่นเสร็จปุ๊บก็เอาดินเนี่ยไปพอกหุ่นผมเคยอ่านหนังสือสมัยก่อนเล่มนึงเขาบอกว่าเมื่อเอาดินพอกปุ๊บเนี่ยเอาโลหะเทลงไปเลยแล้วเทียนมันจะไหลออกไม่มีทางทำได้เทียนมันจะไม่ละลายขี้ผึ้งไหลออกเบ้าแตกหมดดินที่พอกไว้จะแตกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณนึกภาพนะ โลขี้ผึ้งเนี่ยมันเต็มดินอยู่แล้วพอเอาโลหะอื่นเพิ่มเข้าไปมันจะยิ่งบวมพอบวมเสร็จระเบิดหมดอันนี้เห็นเองเคยลองทำเคยเห็นถึงรู้ว่ากรรมวิธีที่หนังสือสมัยโบราณเขียนเราเนี่ยมันไม่ถูกใช่มันไม่ถูกกรรมวิธีที่ถูกคือปั้นหุ่นเทียนทีละองค์พอปั้นขึ้นมาแล้วเอาดินพอกต้องไปเผาแล้วเผาให้ลอกเทียนออกเทียนหรือที่พวกนี้ละลายออกหมดจนเหลือเป็นดินที่เป็นโพรงเป็นโพรงหลังจากนั้นถึงหลอมโลหะเทเข้าไปพอเทเข้าไปเสร็จท้ายปุ๊บนะถึงทำการทุบเอาดินออกก็จะได้พระปิดตามันหนึ่งองค์ครับอย่างผมสงสัยคือพอกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วไปเผาเนี่ยแล้วขี้ผึ้งมันจะไหลออกข้างไหนพี่เขาก็ต้องมีรูที่ไหลออกมีไอ้รูที่ไหลออกนั่นแหละคือรูที่เอาโลหะใหม่เทเข้าไปได้ใช่อ๋อเหมือนทางเข้าทางออกทางเข้าทางออกเขาจะเปิดทางเข้าทางออกไว้ให้ครับก็เป็นรูเดิมที่เป็นช่องไงรูเดิมรูช่องไงรูเดิมเผาแล้วก็สำรองออกมาเทกลับเข้าไปเทโลหะใหม่กลับเข้าไปทุบเบาทิ้งปุ๊บก็จะกลายเป็นพระที่มันเป็นโพรงอยู่ก็จะได้รูปลักษที่เป็นพระปิดตาที่แกะทีลงออกมาใช่ครับฉะนั้นการทำหุ่นขี้ผึ้งขึ้นมา1อันโลหะที่คุณจะเทเข้าไปเนี่ยเป็นเมกะพัทก็ได้ใช่เป็นเมกะสิทก็ได้เป็นชิ้นเขียวก็ได้ครับเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถหลอมให้เป็นของเหลวแล้วเทลงไปแล้วทิ้งไว้แล้วแข็งตัวได้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเศษระฆังแตกเอามาหลอมแล้วก็เทลงไปแต่ในยุคที่พระปิดตา
ที่มีเนื้อแพงๆอย่างเช่นเนื้อสำลิดครับเนื้อเมกะสิเนื้อเมกะพัทเนี่ยเพราะโลหะเหล่านี้ไม่มีเองตามวัสดุที่เราเห็นกันคือถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยตะเกียงรางก็ตะเกียงรางเป็นโลหะนะเวลามันพังแล้วเอามาหลอมเอามาเททำผ้าได้บาทที่แตกแล้วเป็นโลหะเอามาหลอมเททำผ้าได้ครับระฆังแตกไม่ได้ใช้แล้วเอามาหลอมเททำผ้าได้ครับถูกไหมนั่นคือโลหะที่มันมีวัสดุอยู่แล้วมีมาก่อนตั้งแต่ที่จะมีการสร้างผ้าแล้วแต่ในยุคที่มีพระปิตาแพงๆองค์เป็นล้านๆเช่นเมกะพัทเมกะสิทธิ์หรือเนื้อสำลิดเงินเนี่ยเพราะพระเกจิแต่ละองค์เนี่ยเขาไปคิดค้นกรรมวิธีการสร้างโลหะเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่มีมาก่อนอยู่บนโลกใบนี้ที่เขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุเล่นแร่แปรธาตุเข้าใจไหมเป็นโลหะพิเศษเป็นโลหะพิเศษครับซึ่งต้องมีสูตรมีตำราเขียนไว้พอท่านคิดค้นได้ท่านก็เขียนตำราไว้ว่าใช้อะไรผสมกันบ้างถึงออกเป็นโลหะพิเศษแบบนี้ครับทำให้พระแบบนี้ถึงแพงใช่คือเป็นโลหะที่หาซื้อไม่ได้อะต้องผสมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมนี่แหละครับพอเราทำหุ่นเทียนโดยการปั้นทีละองค์ช้าไหมโอ้ช้าพี่ช้าช้าผมบอกแล้วครับว่าบางทีเนี่ยปีนึงเนี่ยจะทำได้สัก50องค์โอ้โห50องค์ก็ประมาณ5ช่อนะพี่บางทีปีนึงเนี่ยใช่ตลอดชีวิตของหลวงพ่อเนี่ย20ปีเนี่ยทำได้ยังไม่ถึงพันองค์เลยโอ้โหไม่ถึงน้อยใครมานั่งปั้นอยู่เพราะต้องปั้นทีละองค์แล้วสมัยก่อนเขาถือเลิกด้วยไม่ได้ปั้นอย่างเดียวสุมทำเนื้อไม่กับพัดทีนึงเนี่ยไม่กับพัดเนี่ยมีตำรานะครับมีตำราหุงต้องเอาโลหะเนี่ยมาหุงมาสุมนะสามวันนะกว่าจะได้นะกว่าจะได้โลหะที่ไม่กับพัดมาครับตำราเนี่ยมีอยู่ที่วัดภูบาลังวัดภูบาลังบ้านเราเนี่ยวัดภูบาลังบ้านเราบ้านโป่งเนี่ยนะพี่ใช่บ้านโป่งเนี่ยนะครับต้องทำการสุมเสร็จผสมได้เสร็จถึงเอามาเอาโลหะเมกะพัทมาใช้ได้เขาก็มีการจดบันทึกและเขียนตำราไว้ว่าใส่อะไรไปมั่งอะไรไปมั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเมกะสิทธิ์นี่ยิ่งแสบกว่ายากกว่าอีกเหรอเมกะสิทธิ์เนี่ยต้องผสมทองคำโอ้โหแล้วต้องหลอมจนดูไฟเนี่ยดูไฟที่หลอมเนี่ยให้เป็นสีม่วงพอเป็นสีม่วงถึงซัดกรรมฐานครับพอซัดกรรมฐานต้องซัดในจังหวะที่ไฟเนี่ยมันได้สีที่พอดีคนที่ทำเนี่ยเขามีสูตรเขาถึงจะรู้แล้วซัดกรรมฐานในช่วงนั้นพอดีเหมือนเป็นความเชี่ยวชาญของเขาเชี่ยวชาญพอซัดปุ๊บถึงจะได้เมกะสิทธิ์ที่เป็นสีอมเขียววาวแบบนี้ออกมาฉะนั้นแบบนี้มันทำยากซึ่งโรงงานเนี่ยไม่สามารถทำได้ใช่โรงงานไหนจะมาทำอะไรไม่สามารถทำได้พระแบบนี้ก็เลยเป็นของที่หายากสร้างน้อยและแพงบวกกับความเก่งของอาจารย์เหล่านั้นที่เสกครับมีความคลาสสิกในตัวพอการทำหุ่นเทียนลงมาช้าคิดสิทำยังไงจะทำหุ่นเทียนได้เร็วถ้าทำหุ่นเทียนได้เร็วก็ทำพระได้เร็วครับถูกไหมเราก็ไม่ปั้นไงเราก็คิดว่าถ้าเราทำแม่พิมพ์ขึ้นมาแม่พิมพ์แล้วหยอดเทียนลงไปแล้วเปิดออกมาเนี่ยเราจะได้ตุ๊กตาเทียนที่เร็วกว่าปั้นไหมถ้าเร็วกว่าใช่ไม่ต้องมานั่งปั้นหยอดแข็งเออเร็วกว่าแฮะเพราะคนเราเนี่ยต้องมีพัฒนาการในความฉลาดขึ้นครับประหยัดเวลาอะไรเยอะขึ้นก็มีการเอาหินยุค2แล้วนะยุคแรกทำทีละองค์แล้วสร้างหุ่นทีละองค์แล้วพอมายุค2คือยุคที่การมีแม่พิมพ์แกะแม่พิมพ์แกะแม่พิมพ์ครับก็อะไรที่มันแกะเป็นแม่พิมพ์ได้มันต้องแข็งใช่มีความแข็งและความนิ่มครับนิ่มคือสามารถแกะลงไปได้แกะได้แต่อันนั้นจะต้องเป็นโลหะที่แข็งแรงหินไงหินรับมิดใช่ไหมถูกไหมใช่หินสบู่แกะได้รู้จักหินสบู่ป่ะไม่รู้รู้จักหินสบู่ป่ะก็ที่เขามาถูตัวใช่ไหมใช่ป่ะสูตรเรื่องมีฟองมีเขาเอามาถูขี้ใครไอ้เนี่ยไอ้นี่ฉลาดถูกเขาเรียกหินขัดขี้ใครเห็นไหมสมัยก่อนเคยทานไหมหินขัดขี้ใครหินที่ง่ายหินละมีดอ่ะหินขัดขี้ใครเขาเรียกหินสบู่นะครับก็เอาหินนั้นมาแกะเป็นพิมพ์พระด้านหน้าและด้านหลังแล้วเขาก็ประกบมันก็ต้องขยื่นเขาไม่โง่เขาก็ทำหมุดไว้ซึ่งให้ประกบกันมีเต้าเข้ากันสนิทพอดีปึ๊บเป็นสลักนะแล้วก็มีรางมีรูอยู่อยากรู้ไหมเป็นยังไงเอากระดาษกับปากกามาเดี๋ยวเขียนให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวเขียนให้ดูเดี๋ยวนี้เลย
โอเคโอ้เพื่อนๆเข้ามาปาครับก็วันนี้เลสเซนทูเรื่องการสร้างพระปิดตาเอาแบบฟังครั้งเดียวแล้วเพื่อนๆเข้าใจง่าย แต่ถ้ามันค้านกับข้อมูลอะไรผมอยากให้ถามเข้ามาเลยนะคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยแล้วอธิบายกันเลยครับผมอ่ะนี่อ่ะตัดกล้องหน่อยครับตัดกล้องให้เลยคือจริงๆอ่ะผมมีรูปนะผมมีรูปของบล็อกพวกนี้อยู่เลยแต่ผมไม่รู้ว่าผมเอาไว้ไหนแล้วบล็อกที่เป็นรางนะบล็อกที่เป็นรางมีเคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงครับถ้าผมหาบล็อกเจอเพื่อนๆจะ จะร้องอ๋อเลยแป๊บนึงนะครับเพื่อนไลฟ์ของเรานี่สดจริงๆนะใจเย็นๆนี่โอเคนี่ครับเห็นไหมครับได้เห็นไหมมีรางตรงนี้ได้เห็นป่ะรางเทเนี่ยแล้วเขาก็มีหมุดตรงนี้เวลาเทมันก็แบบนี้เลยไม่ชัดไม่หน่อยไม่ชัดไม่โฟกัสเลยพอกันละเห็นไหมครับเห็นไหมเขาจะมีหมุดเนี่ยนูนและก็ต่ำเพื่อให้ประกบกันได้พอดีเมฆกำพัดก็เทแบบนี้ปิดตาบ้านยางก็เทแบบนี้ปิดตาหลุมดินก็เทแบบนี้แต่การสร้างการทำพระปิดตาที่เป็นหล่อช่อแค่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเทียนเปลี่ยนเป็นเทียนเห็นไหมครับเพื่อนๆแค่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเทียนพอเห็นบล็อกอย่างนี้เพื่อนๆเข้าใจไหมเวลาเทเทียนเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นเทียนแล้วก็เปิดออกก็ได้หุ่นเทียนแค่หนึ่งตัวแต่เขาไปพอกดินแล้วโอเคงั้นไม่ต้องว่าละจบชัดเจนจบชัดเจนง่ายด้วยง่ายครับผมเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมเอ่ยเห็นภาพไหมครับผมได้นะครับถามได้นะฮะครับผมนะฮะพระปิดตาเพราะไม่อยากเห็นหน้ามึงไงคุณเดือนนี่นี่มีบอกว่าฟิตวินเลจยอดขายผมแสนกว่าประทับใจครับไวโอลินเขาไปขายพระที่ตลาดปลาฟิตวินเลจแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมดีใจนะผมมาผมขายได้แสนกว่าบาทใช่เขาก็ทักผมครับดีใจด้วยเราก็มาคุยกันต่อเลยที่เรียกไวโอลินด้วยครับเราก็มาคุยกันต่อเลยว่าเห็นไหมครับเขาก็ทำไม่ต้องปั้นหุ่นเทียนละครับก็ทำบล็อกแบบนี้ขึ้นมาประกบแล้วก็มีรูเห็นป่ะแล้วก็เทเทียนลงมาสุดท้ายเปิดมาก็ได้ตุ๊กตาเทียน1ตัวครับจะสร้างพระ100องค์ก็เทเทียนแบบนี้100อันแล้วก็ไปติดแล้วก็พอกดินเหมือนเดิมนะครับผมพอได้ถูกตุ๊กตาเทียนมาแล้วก็เอาเทียนเนี่ยไปต่อเข้ากับช่อช่อที่เป็นเทียนเหมือนกันหลังจากนั้นก็พอกด้วยดินครับพอพอกเสร็จก็ทำเหมือนวิธีแรกสำรอกเอาเทียนออกสำรอกเทียนออกแล้วก็เทลงขวาเข้าไปแทนก็ได้มาเป็นช่อแบบนั้นเอาหยิบช่อมาไอช่อนี้ใช้ได้แต่วันนี้ไม่หักแล้วใช้ได้ตลอดเลยนะช่อนี้หักไปเยอะแล้วหักทีไรแจกทุกทีด้วยนี่ฮะกล้องมาครับนี่ก็ได้เป็นช่อแบบนี้ออกมาเห็นไหมอ่ะโอเคจบง่ายๆไปกันแบบเร็วๆนะครับอ่ะรู้เรื่องครับน้องแบงค์ตัดกล้องกันไปครับฝนคราวนี้นะครับก่อนที่จะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อทองผสมนะผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเนื้อทองผสมต้องใช้กรรมวิธีแบบนี้แต่ถ้าเป็นเมฆกำพัดเทได้เลยหรือเมฆกสิทธิ์ไม่ต้องทำหุ่นเทียนครับเทลงไปในบล็อกนี้ได้เลยในบล็อกที่เป็นหินทนไฟเนี้ยได้เลยก็จะแล้วแล้วมันก็จะแยกอย่างนี้อีกผมนึงบอกว่าตรงนี้เป็นคลายแม็กเลยการเริ่มที่ใช้เบ้าแบบนี้มาเทพระปิดตาเนี่ยมีมาตั้งแต่พระเกจิองค์ไหนโอ้โ
ยกแนวไว้ปูนาควัดห้วยจระเข้ใช้แบบนี้ครับปิดตาบ้านยางใช้แบบนี้ปิดตาพ่อป้องหลุมดินใช้แบบนี้ปิดตาพ่อชมวัดสิงห์ใช้แบบนี้โอ้โหทีเดียวกันหมดเลยถูกไหมครับพอมีสำนักหนึ่งทำแบบนี้ขึ้นมาแล้วดูว่ามันเร็วแล้วมันใช้ได้สำนักต่อไปก็ใช้กรรมวิธีการเดียวกันยังนะยังไม่เข้าสู่โรงงานสร้างนะอันนี้เข้าสู่เขาภูมิปัญญาชาวบ้านทำกันเองที่วัดก่อนคราวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยพระปิตาบ้านยางเนี่ยเล่นกันอยู่3พิมพ์ถูกไหมครับผมจะเปรียบเทียบระหว่างปิตาบ้านยางกับปิตาวัดห้วยทั่วเนี่ยปิตาวัดห้วยไม่มีเลยแบงค์หายไปเลยไปในหมดหายไปเลยไปในหมดอะครับพี่เราบอกให้เลยดูแท้เป็นเก๋อ๋อหลงทางว่างั้นดูแท้เป็นเก๋ถามว่าดูแท้เป็นเก๋ยังไงครับคือเอากรรมวิธีการสร้างพระโรงงานไปใช้กับการดูพระปิดตาหลุมปุ่มหน้าพระทวดจระเข้อืมอันนี้เล็กกว่าที่เคยเห็นเก๋อันนี้ใหญ่กว่าที่เคยเห็นเก๋ไม่ใช่ต้องเท่านี้เท่านั้นถึงแท้จบสิครับสุดท้ายพระแท้กลายเป็นพระเก๋หมดต่างจากบ้านยางบ้านยางเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันบางไปเก๋ใหญ่ไปไม่เหมือนเก๋แต่เผอิญว่าสมัยก่อนอ่ะพี่เจี๊ยบบ้านโป่งเขาแข็งพองเพราะเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ไปลื้อกุฏิหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางแล้วได้พระจากกุฏิหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางเนี่ยมาเยอะปริมาณพอสมควรมีทั้งหินแกะตะกั่วทองผสมชิ้นเขียวและปิดตาเมฆกระพัดหลายหลายพิมพ์คนพื้นที่ในวัดเขาแข็งพอเขาถึงเถียงว่าบ้าเปล่าเนี่ยได้มาจากกุฏิหลวงพ่อมันจะเก๊ได้ยังไงวัดบ้านยางเนี่ยจึงเป็นวัดที่โชคดีที่พระไม่ได้ถูกจบที่เซียนถูกจบที่ข้อมูลจากทางวัดจริงๆใช่ยังดีที่ยังมีเก็บไม่เห็นอยู่นะครับผมบอกนี้เลยต่างจากวัดห้วยผมบอกเลยว่าสมัยก่อนวัดห้วยมีตัวผู้มีตัวเมียแยกอีกที่เขาแยกกันทุกเนี่ยทุกวันเนี่ยปิดตาวัดห้วยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะคุณดูแท้เป็นเก๋หมดพระเนี่ยทำกันเองที่วัดไม่มีทางที่จะเข้ากันสักองค์หรอกนี่คือเรื่องจริงทำไมถึงแบงค์เคยเห็นปิตาบ้านยางเข้ากันไหมก็หลายพิมพ์ไม่เท่ากันอยู่แล้วเท่าไหมไม่เคยเห็นเท่ากันแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านิดนิดหน่อยแล้วถ้าเขาแกะจากบล็อกอะแล้วมันจะไม่เท่ากันได้อะเราจะเล่าให้ฟังอะทำไมถึงไม่เท่ากันอะทุกอย่างมันอยู่คือถ้าเกิดว่าคุณทำพาร์ทจากโรงงานนะมันจะเท่ากันหมดเลยทุกองมี3พิมพ์ก็3พิมพ์เท่ากันหมดต้อง3พิมพ์ครับถ้าใช้ช่างที่มีความชำนาญการทำแต่สำหรับวัดบ้านยางลองผิดลองถูกเหมือนกับการสร้างพระปิดตาจากยุคคำหุ่นเทียนทีละองค์คุณต้องรู้เรื่องพระปิดตาก่อนนะว่าปู่หน้าสร้างพระปิดตาจากการใช้เบ้าประกบและก็เทไม่กระพันลงไปผมถามว่าปู่หน้าจะมีพระพิมพ์เดียวเหรอถ้าคุณมีแม่พิมพ์ตัวเดียวเนี่ยคุณจะเทพระได้วันละกี่องค์ก็จะช้าอีกสร้างไม่ทันใช่ไหมเทเสร็จแข็งเปิด1องค์อ่ะเทเสร็จแข็งเปิดดูเมื่อเราแกะหินสร้างพระปิดตาได้แกะ2แกะ2แกะ2พิมพ์ไม่ได้เหรอแกะ3พิมพ์ไม่ได้เหรอเมื่ออยากทำให้เร็วขึ้นอ่ะแกะ4พิมพ์ไม่ได้เหรอทำแม่พิมพ์4ตัวไม่ได้เหรอมีแม่พิมพ์4ตัวแล้วก็เททีละ4องค์ได้มั้ยได้เร็วกว่ามั้ยเร็วกว่าง่ายกว่ามั้ยง่ายกว่าเยอะก็ถึงมีสะดือจุดกับมีหูกระต่ายไงเข้าใจละแล้วจะมีแค่สะดือจุดกับหูกระต่ายมั้ยก็คือว่าพี่ก็คือหมายความว่าคือไอ้บล็อกที่มันแกะเนี่ยก็คือแกะเป็นงานแฮนด์เมดถูกซึ่งมันจะแกะแบบกี่พิมพ์ก็ได้ช่างนี้อาจจะแบบเอ้ยแกะอย่างนี้สวยเอานี้แบงค์พูดเรื่องช่างแบงค์พูดถูกเลยแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะจบตรงไหนจบที่สินช่างไงครับว่าสินช่างคนนี้เขาแกะสินของเขาเป็นแบบไหนปูหน้าหูกระต่ายสะดือจุนบางทีก็หูกระต่ายก้นย้อยก้นย้อย
ปิดตาปู่นาคซ้ำกับพิมพ์ปิดตาพ่อทาไหมไม่ซ้ำไม่ซ้ำซ้ำกับปิดตาวัดหลุมดินไหมโอ้ถ้าทำก็แยกกันไม่ซ้ำไม่ได้เลยพี่ซ้ำกับสันเพชรไหมไม่ซ้ำซ้ำกับโพเอ็นไหมไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยเพราะสินช่างที่แกะหินนิโกนเนี่ยเขาคนละคนเขามีสินคนละอย่างและเขาจะไม่ซ้ำกันเพื่อจะให้เป็นเอกลักษณ์ของเขาฉะนั้นสินของการแกะพิมพ์ของแต่ละสำนักเขาก็มีสินของสำนักเขาอยู่แล้วเพียงแต่คุณจะมาบอกว่าไม่เท่ากันต้องใหญ่ต้องเท่านี้เท่านั้นถึงแท้ผมบอกเลยบ้านยางเป็นต้นแบบเลยว่าไม่จำเป็นต้องเท่ากันปิดตาบ้านยางสมัยก่อนเล่นอะไรหูกระต่ายหูกระต่ายสลิวจุนข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดพอหลังจากที่พี่เจี๊ยบเอาพระปิดตาออกมาจากกุฏิหลวงปู่จันทร์หัวจรวดหัวจรวดใช่ใช่หัวจรวดเพิ่มขึ้นมาอ่ะหัวจรวดถูกไหมพอเวลาหัวจรวดเสร็จปุ๊บสักพักมีโม่งโม่งมีโม่งหนีไม่ออกแต่ก็ไม่มีใครเคยบัญญัติไว้ว่ากรรมวิธีการสร้างอะไรที่ทำให้พระปิตามีหลายพิมพ์จนผมเนี่ยอยากรู้ผมก็เข้าไปอยากรู้ค้นคว้าค้นหาสืบถามจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงอาจารย์หว่างยังมีชีวิตอยู่อาจารย์หว่างเนี่ยคือพระที่ถ่ายอยู่นั่งคู่กับหลวงปู่จันทร์ตั้งแต่ปู่จันทร์ยังมีชีวิตอยู่นั่งคู่กันอาจารย์อยากอาจารย์หว่างเนี่ยเป็นไวยากรณ์ของวัดไวยากรณ์ก็คือมัคทายกวัดตอนนี้อายุ90กว่ายังมีชีวิตอยู่ความจำดีพูดได้ครับทำไมเซียนพระถึงไม่เข้าไปหากันแล้วเซียนพระนี่แปลกนะพูดอะไรไปแล้วจะคืนน้ำลายตัวเองไม่ได้ใครเถียงเนี่ยไม่ได้ถ้าพูดเหมือนที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราพูดไว้เนี่ยไม่ได้เราไม่ยอมใช่ต้องแตกหักกันไปข้างนึงไปการทำลายหน้าเชื่อถือกันหักหน้ากันครับก็ไม่ใช่พอเข้าไปถามถึงรู้ว่าปู่ดีไม่ได้สร้างพระไม่กับพระเองฟังเรื่องราวนะครับปู่ดีไม่ได้สร้างพระเนื้อไม่กับพระเองนะครับสร้างนะครับผมเหมือนกับพ่อป้องวัดหลุมดินก็ไม่ได้เทพระปิดตาเองครับแต่อย่างหลวงพ่อจะมานั่งเทพระเองก็แต่ในสมัยเขาบอกว่าอะไรหลวงพ่อเนี่ยเทเองหลวงพ่อเนี่ยต้องมีความรู้ความชำนาญในการสร้างผ้ามากถึงเทออกมาพระไม่มีตามดเลยใช่ก็ไม่ถูกอีกนะถ้าอยากรู้ว่าถูกเป็นยังไงแบบวันนี้จบเรื่องพระปิดตาเลยแสดงตัวตนว่ายังฟังผมอยู่หน่อยว้าวหน่อยว้าวหน่อยว้าวหน่อยกดถูกใจหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยคุณเอาไปใช้กับพระปิตาหลวงพ่ออื่นได้ทั่วประเทศครับครับผมครับความรู้ทั้งนั้นนะครับผมพี่ขวัญใจบอกอาจารย์โอ้ยวันนี้พี่ชายเราเข้ามาเว้ยเฮ้ยพี่เก่งของขวางสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เก่งซื้อเหรียญรูปหัวใจวัดตาลครับที่มีเคการ์ดมาด้วยผมบอกว่าถ้ามีเคการ์ดเนี่ยเอามาขายสันขวานได้เอามาเลยมาขายสันขวานได้เพราะถือว่ามาตรฐานเนี่ยของพี่เก่งเนี่ยแน่นอนครับนะครับใครอยากใครไปประมูลพระรายการพี่เก่งแล้วหลุดมาอยากมากำไรถือเคการ์ดมาขายต่อสันขวานเลยใช่ใช่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะเอาบัตรมาโชว์นะครับกินมาแล้วเหรียญหัวใจวัดตาลบำรุงกิจอ่ะนี่นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆอยู่เยอะฟังเราผมก็ไปคุยต่อเลยผมบอกเลยนะครับครับใครบอกว่าพระปิดตามีฟองอากาศเป็นตามดเก๊ผิดผิดไม่เก๊เพราะผิดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมผิดนะฮะใครบอกว่าหลวงพ่อองค์นั้นต้องตาต้องเทพระปิดตาเองเสมอไปผิดคนที่ช่วยหลวงพ่อจานต้องเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อไปของวัดเท่านั้นผิดผิดหมดเลยคารวาสก็จานได้หรือหลวงตาในสมัยนั้นที่อยู่ในวัดก็จานได้ถามว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อไปเสมอไปเหรออย่างเช่นเรื่องราวของวัดหลุมดินกับเรื่องราวของวัดบ้านยางสมัยก่อนเขาบอกพ่อป้องเทพระปิดตาเองไม่จริงครับคนที่เทพระปิดตาของพ่อป้องเนี่ยคือหลวงตาที่วัดชื่อหลวงตายาลูกหลานเขาเนี่ยยังเอาหลักฐานของกะตู้พระธรรมที่มาทำเป็นเครื่องสูบลมทุกอย่างให้ผมดูหมดเลยเพราะว่าหลวงตาเขาเป็นช่างเลยไงครับเป็นช่างเป็นช่างทองมาก่อนครับเป็นช่างที่มีความรู้ความสามารถในการหล่อพระในการเทพระในการเททองคนที่จานให้หลวงพ่อป้องเขาบอกว่าเป็นพระสมุพงศ์
อืมใช่ก็ไม่ใช่ได้ยินมาทำไมเขาถึงบอกเป็นพระสมุทรพรมก็เจ้าอาวาสองค์ต่อมาคือพระสมุทรพรมไงใช่แต่จริงๆถ้าไปถามที่ก็เลยโบยไปเลยโบยเจ้าอาวาสองค์นี้อ่าเป็นอาจารย์พัดครับและอาจารย์พัดไปไหนอาจารย์พัดไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญยิกครับอืมถูกไหมครับพอมาเรื่องวัดบัญญัติเขาบอกปู่ดีเทพระไม่กับพัดเองนะครับผมปู่ดีเทพระกับพัดเองไม่จริงครับใครเป็นนายข้างนอกลูกไม่ทราบครับเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับลองดูที่ใครเป็นนายเดี๋ยว191จะเข้ามาที่นี่นะครับผมอ่ะนะครับก็จะบอกว่าฉะนั้นเรื่องราวที่จริงๆของพระปิตาการสร้างพระปิตาวัดบัญญัติคือปู่ดีไม่ได้เทพระไม่กับพัดเลยไม่ได้เป็นคนสร้างไม่ได้เป็นคนถูกวิธีการทำคนที่เทพระไม่กับพัดให้หลวงปู่ดีคือหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันทร์เนี่ยเป็นช่างครับวันเนี้ยผมเพิ่งจะมีคนมาเช่าพระปิตาทองแดงอาบไม่กับพัดจากผมไปรู้แล้วครับผมต้องบอกอย่างนี้นะเสียงดังเมื่อกี้คือโอบังแพโดนเมียบิดหูครับโอเคครับนะฮะนะครับคือเพิ่งมีคนเนี่ยมาเช่าพระปิตาทองแดงอาบไม่กับพัดจากผมไปแล้วผมบอกว่าพระปิตาองค์เนี้ยมันเป็นพิมพ์หูกระต่ายเขาบอกปู่จันทร์ผมบอกเลยพี่เอาจริงๆไหมอันนี้ไม่ใช่ปู่จันทร์อันนี้คือปู่ดีแล้วผมก็เขียนลายมือหลวงปู่ดีกับลายมือหลวงปู่จันทร์ให้เขาดูและเขียนลายมือป้องหลวงนี้เขาดูแล้วเขาก็ไปส่องในของเขาเขาก็โหลดรูปต่างๆมาดูเขาโอเคชัดเจนพี่โอ๊ตใช่แล้วทำไมแล้วข้อมูลแบบนี้พี่โอ๊ตพูดไปใครจะเชื่อก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมพูดให้พี่ฟังคืนนี้เลยผมก็เลยมาพูดนะครับปู่ดีก็ต้องมีช่างในการเทพระปิตาตอนนั้นช่างคนนั้นคือหลวงปู่จันทร์ไงครับตอนนั้นหลวงปู่จันทร์ก็ยังเป็นพระลูกวัดอยู่เป็นพระลูกวัดแต่หลวงปู่จันทร์เป็นช่างใช่ไหมครับเป็นช่างเป็นคนเทพระปิตาหลวงปู่ดีเป็นลูกศิษย์ไงใช่ก็เหมือนอาจารย์หรือเหมือนหลวงตอยาเนี่ยเทให้หลวงพ่อป้องครับหลวงปู่ดีก็ให้ปู่จันทร์เทพระไม่กับพันธ์ให้ปู่จันทร์ก็เอาหินเนี่ยมาแกะพิมพ์ผมถามว่าแกะพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยคุณจะแกะเป็นข้าวต้มมัดเลยไหมก็ต้องแกะเป็นหูกระต่ายเลยไหมยังไม่ได้ต้องลองผิดลองถูกเลยไหมต้องลองผิดลองถูกก่อนถูกครับปิดตายุคแรกของหลวงปู่ดีวัดบ้านยางทุกวันนี้ยอมกันแล้วคือไม่มีจานเป็นยันอุในตัวเป็นยันเดียวคล้ายๆกับปิดตาเนื้อดินเพราะยุคแรกเนี่ยหลวงปู่ดีเนี่ยทำได้แค่เนื้อดินซึ่งก็จะมียันอุอยู่ที่หน้าท้องแล้วก็มียันเคาะคงคาอยู่ข้างหลังฉะนั้นครั้งแรกที่หลวงปู่จันแกะพิมพ์ให้หลวงปู่ดีก็คือเป็นป้องข้าวต้มมัดนี่แหละแต่ก็มียันอุนอนอยู่ด้านหน้าและด้านหลังหลังจากนั้นมานะครับผมมันยากไหมไอการที่จะแกะเป็นแบบนี้แล้วเทออกมาเริ่มยากแล้วนะเริ่มยากเริ่มทะยากหรือบล็อกนั้นนะอาจจะพังก่อนชำรุดก่อนหลวงปู่จันก็แกะเพิ่มพิมพ์เพิ่มเป็นข้าวต้มมัดเป็นหูกระต่ายเป็นสะดือจุนแล้วแต่ละพิมพ์เนี่ยเพี้ยนไปก็มีครับแต่เพราะผมบอกว่าสำนักบัญญัติเนี่ยสร้างพระเยอะเยอะมากหลวงปู่จันทร์เนี่ยทำการเทพระปิตาถึงผมบอกเลยนะถึง40ปีโอ้โหครึ่งอายุได้เลยนะครับถึง40ปีในการที่หลวงปู่จันทร์เนี่ยคล่ำบอดกับการเทพระปิตาเนื้อเมฆกับพัดเทตั้งแต่เป็นพระลูกวัดให้หลวงปู่ดีแล้วก็เทให้ตัวเองแต่อะไรคือจุดจบของพระปิตาวัดบัญญังสินของการที่แกะพระปิตาออกมาก็จะไม่ซ้ำกับสำนักอื่นและที่จบเลยคือลายมือคือลายมือวันเนี้ยวัดบัญญังเนี่ยคนบ้านโป่งยอมรับในหลักการนี้และปิตาบัญญังไม่สับสนอีกต่อไปผมถามข้าวต้มมัดบางคนบอกเนี่ยของหลวงปู่จันทร์หลวงปู่ดีไม่สร้างหรอกผมก็เอาพระข้าวต้มมัดมาวางคุณช่วยดูดิว่าลายมือเนี่ยมันเหมือนกันไหมเมื่อลายมือไม่เหมือนกันคุณจะบอกว่าพระปิตาสององค์เนี่ยเป็นของเกจิองค์เดียวได้ยังไงเป็นปู่จันทร์องค์เดียวเป็นปู่ดีองค์เดียวได้อย่างไรอ่ะโอเคเกจจบแล้วทำไมปิตาพิมพ์เดียวกันถึงมีสองลายมือผมถามว่าเอาง่ายๆนะพ่อป้องมรณภาพไปดูวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้ปิดตาที่ยังไม่ได้การเลยเต็มเลยปู่ดีมรณภาพเนี่ยปิดตาที่ยังไม่ได้ทำการจานเนี่ยปู่จันจะทิ้งไหมไม่ทิ้งหรอกครับจะทิ้งได้ไงเมื่อไม่ทิ้งป
ปู่จันทร์ก็เก็บมาจานต่อครับเก็บไหมฉะนั้นการเล่นหาปิดตาเขาต้มมัดรัตนยานปัจจุบันในพื้นที่ได้ยังไงรู้ไหมได้ไงเขาต้มมัดลายมือปู่ดีแพงกว่าเขาต้มมัดลายมือปู่จันทร์แยกลายมือแยกลายจานแยกลายมือไม่ได้ยากเลยพระปิดตาพิมพ์โบราณโบโบโมงโมงเป็นหลวงปู่ดีชัดเจนแพงบางอย่างบอกสะดือจุ่นพิมพ์เนี้ยผมเคยได้พระปิดตามาองค์นึงนะผมจะขายให้พี่ยาราชบุรีพี่ยาส่งรูปไปปุ๊บเฮ้ยคุณโน้ตเพื่อนกันนะพี่ยาราชบุรีแกเล่นเครื่องรางไงคุณโน้ตสายกองเขาบอกว่าพิมพ์แบบเนี้ยมันไม่เหมือนที่เขาเล่นกันโอเคพี่ไม่เหมือนที่เขาเล่นกันใช่ไหมโอเคจบผมก็เอาพระเอิญว่าพระปิดตาวันนี้จานนโมพุทธายะสอนจานยันคูจานยันนอกตลอดจานทุกอย่างครบเลยจานอิติปิดผมก็บอกอ่ะพี่ง่ายๆพี่นั่งฟังผมนะพี่โหลดรูปเอารูปพระปิดตาของวัดบ้านยางมาสานทั้งหมดมาพี่ยาก็เอามาวางปึ๊บรูปมาแล้วก็วางดูกับพระปิดตาตรงนี้พี่ช่วยดูที่ว่าลายมือเนี่ยมันคือลายมือเดียวกับพิมพ์มาตรฐานที่เขาเล่นกันไหมโอเคคุณโน้ตลายมือเดียวกันแล้วถ้าวันนี้มีปิดตาอยู่10พิมพ์พวกเราไปนั่งคัดกันว่าใน10พิมพ์เนี่ยอันไหนเป็นของปู่จันทร์เนี่ยอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่านี่คือพระปิดตาที่ปู่จันทร์สร้างพิมพ์ที่เขาเล่ากันมาเหรอก็อาจจะใช้ได้นะแต่ถ้าผมบอกว่าอันไหนที่เป็นลายมือปู่จันทร์เนี่ยหยิบมากองไว้ก่อนเลยนี่คือของหลวงปู่จันทร์จริงๆชัดเจนกว่ามั้ยชัดเจนจบครับปัจจุบันพระองค์นั้นเปลี่ยนมือไปในราคาแสนกว่าบาทเกือบ 200,000 จากที่คนบอกว่าพิมพ์แบบนี้ไม่มาตรฐานผมจำได้ปีที่แล้วนี่ถูกไหมฉะนั้นวันนั้นผมไปเจอพี่คนหนึ่งเขาได้ตะกรุดมาดอกหนึ่งมีรอยจานข้างนอกมีรอยจานข้างนอกพี่เขาบอกว่าพี่โอ๊ตเนี่ยตะกรุดหลวงพ่อคุณพระนอนที่มาผมคือพวกคุณน้องนะพี่ไม่ยากเลยพี่มีจานนอกใช่ไหมพี่ไปหาพี่อยากรู้ว่าเป็นพวกคุณจริงหรือเปล่าใช่ไปเทียบลายมือพี่ก็เทียบลายมือสิใช่แล้วพี่จะเอาลายมือพวกคุณจากไหนมาผ้ายันที่ท่านเขียนไว้ไงหรือท่านเคยเขียนลายมือของท่านไว้ในอะไรเนี่ยพี่เอาตะกรุดที่เนี่ยเอารอยจานนี่ไปเทียบถ้าเทียบแล้วตรงกันพี่ขายเป็นพวกคุณประกันตลอดชีวิตแล้วไม่ต้องลดราคาคุณโน้ตสิ่งที่คุณโน้ตพูดมันมีหลักการมันใช่มันชัดเจนอะก็ถูกก็แค่ง่ายๆแค่นี้ไงเหมือนเมื่อก่อนคนถามผมอาจารย์หงาเรียนรุ่นแรกลายมืออาจารย์หงาเป็นยังไง มันจะยากเหรอคุณไม่ต้องมาถามผมหรอกคุณก็ไปหาเหรียญปี38-39ที่เหรียญเขาไม่เล่นอ่ะที่อาจารย์หงาจานไว้อ่ะคุณก็มาเทียบกับลายมือในเหรียญถ้ามันตรงกันก็นั่งยืนลายมืออาจารย์หงาไงใช่ครับก็มาเข้าพระติดตาหัวนะครับพระติดตาที่ทำแฮนด์เมดเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยพิมพ์เพี้ยนได้ดิ้นได้เพราะอะไรบล็อกเทไปตื้นติดชำรุดก็แกะเข้าไปในบล็อกเดิมให้มันใหญ่ขึ้นประกบเทล้นก็หนาและมีที่ประกบสนิทถูกไหมเพราะประกบมันเป็นแค่หมุดบางๆถ้าคุณจับไม่แน่นบังคับไม่แน่นหลวมมันจะปิ้นมีขี้ออกมาก็ต้องแต่งตะไบออกและเขาบอกว่าพระปิดตาถ้ามีตามดเก๋เนี่ยผิดล้านเปอร์เซ็นต์คุณรู้ไหมครับว่าตามดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกตั้งแต่ตอนเทนะแดงรู้บอกว่าตามดมันคืออะไรตามดมันคือพอฟองอากาศที่อยู่ข้างในพระปิดตาใช่ผุดออกมามันก็จะผุดขึ้นมามันไม่มีผุดมันอยู่ข้างในเป็นโพรงอากาศอยู่ข้างในเลยเมื่อคุณแต่งตะไบลงไปคุณไปเจอรูเนี่ย มันจะเกิดเป็นโพรงและเป็นตามดทันทีแสดงว่ามันเป็นที่โลหะตอนเทลงไปมันก็เป็นโพงอยู่แล้วแล้วฟังคนบอกมาถ้าปิดตาเป็นตามดเก๋ผมบอกเลยมีตามดแล้วลายมือปู่จันแล้วเนื้อถึงแล้วยังไงอ่ะต้องเก๋ไหมล่ะแล้วก็ไม่เก๋ตามดอยู่ข้างในมันเป็นฟองอากาศอยู่ข้างในเหมือนที่คุณเทปูนปัตเตอร์คุณเห็นไหมมันไม่มีทางออกไงมันก็เป็นฟองอากาศอยู่ข้างในใช่เมื่อคุณแต่งตะไบเข้าไปถึงไอ้รูตรงเนี้ยเปิดปากรูอ่ะคุณก็จะเห็นเป็นฟองอากาศและเป็นตามดก็แค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงก็ลองพิจารณาแล้วก็ถามช่างที่เขาแต่งตะไบพระปิดตาแม้กระทั่งพระปิดตายุคสมัยนี้ก็ได้ลองไปถามเขาดูว่ามันจริงไหมฉะนั้นพระปิดตาที่ทำจากวัดเขาแกะพิมพ์ขึ้นได้เรื่อย
แต่พิมพ์ทุกตัวที่แกะเขาจะมีสีช่างของคนเดียวกันครับสิ่งที่จะบอกว่าอันนี้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนคือเนื้อความเก่าของโลหะและลายมือจานของหลวงพ่อองค์นั้นๆเนื้อความเก่ามันหนีกันไม่ได้คือความแห้งที่ผ่านเวลาเป็น10ปีแล้วทำให้โลหะนั้นอะความชื้นมันหมดแล้วแห้งงวดเข้าไปบอกเอาโลหะเก่าไปหลอมมันก็ไม่เก่าเหรอพอมาหลอมมันก็ใหม่ละเทเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่แห้งแล้วฉะนั้นพระปิตาดูความเก่าให้เป็นดูความเก่าให้ออกก็เช่นเดียวกับพระปิตาเนี่ยผมของหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลหรือพ่อแก้ววัดเขื่อนวันเห็นไหมที่มีพิมพ์ปั้นกับมีพิมพ์หลังแบบทำไมพิมพ์หลังแบบถึงแพง20ล้าน30ล้าน50ล้านแต่ทำไมพิมพ์ปั้นองค์ละล้านองค์ละแสนไปทั้งที่พิมพ์ปั้นเนี่ยทำก่อนเพราะตอนที่ยังไม่มีแม่พิมพ์เนี่ยก็ต้องปั้นทีละองค์ก่อนใช่ก็เหมือนปั้นหุ่นเทียนน่ะแค่เอาผงเนี่ยมาปั้นเป็นพระปิตาเลยแล้วก็มาแต่งถูกไหมแต่คนเราเนี่ยศึกษาจากพิมพ์เป็นหลักเพราะพิมพ์มันชัดเจนหลังแบบเนี่ยเขามีเบ้าเขามีบล็อกของเขาบังคับใช่ครับฉะนั้นเวลากดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถดูพิมพ์หน้าชัดเจนถึงแพงแต่ถ้าถามผมถ้าคุณดูความเก่าเป็นคุณดูสีออกถ้าคุณจะใช้คุณจะจ่ายแพง20 30ล้านทำไมคุณก็ซื้อองค์6 7แสน7 8แสนองค์ละล้านก็พ่อแก้วสร้างเหมือนกันแล้วสร้างก่อนด้วยเหมือนอย่างเช่นปิดตาหลวงปู่ยิ้มปิดตาหลวงปู่ยิ้มเนี่ยผมบอกเลยสมัยก่อนนะมีชะลูดนี่เนื้อผงนะมีชะลูดมีเนื้อเทามีเนื้อเหลืองบางคนบอกข้างหมอเนี่ยไม่ใช่ปู่ยิ้มแต่คนข้างวัดเนี่ยปู่ยิ้มอยู่บ้านผมมาเนี่ยตั้งแต่3ชั่วอายุคนบ้านผมไม่มีที่อื่นแน่นอกจากวัดหนองบัวอย่างเดียวแต่เซียนพระบอกไม่ใช่ปู่ยิ้มเนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้ไม่มาตรฐานขายไม่ได้ผมก็พูดให้ตายเถอะโรบินตกลงผมอยากได้ปู่ยิ้มเนี่ยผมต้องเชื่อเซียนเสกเหรอถูกไหมแต่ไอ้คำบอกเล่าจากวัดจากคนใกล้วัดจับใช้ไม่ได้เนี่ยผมซีเรียสเสมอว่าทำไมอ่ะผมบอกว่าพระแท้หลวงพ่อแล้วต้องเสกปิดตาปู่ยิ้มแท้คือปู่ยิ้มเสกมีกี่พิมพ์ก็ต้องปู่ยิ้มเป็นคนสั่งให้แกะว่ามีกี่พิมพ์แต่ทุกวันนี้เราเล่นพระกันหลังปี2500มากลับมาระบุเอาเท่าที่ตัวเองเคยเห็นว่าแท้ไม่เหมือนที่ตัวเองเล่นอยู่คือเก๊มันไม่ใช่ผมเข้าทุกวัดหลายวัดที่ผมเข้าไปผมรู้ว่าอ๋อเราศึกษาพระเครื่องกันมาตลอดเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยเฮ้ยถูกไหมที่เรากำหนดกันอยู่เนี่ยมันก็แค่เล่นที่เคยเห็นแต่ถ้าเล่นแท้จริงๆมันไม่ได้พิมพ์แค่นี้แค่นั้นเองครับโอเคพอเสร็จจากการทำงานทำแฮนด์เมดที่วันแล้วนะครับผมบอกเลยโลหะเนี่ยคุณจะต่อไปเมกะพัทก็ได้เป็นทองผสมก็ได้นะครับเป็นตะกั่วก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะเอามาหลอมแล้วเทลงไปครับเอาบล็อกมากดเป็นผงก็ได้เป็นดินก็ได้ก็จบฉะนั้นให้เป็นพิมพ์ถูกอย่างเดียวเนื้ออะไรก็แท้หมดเก่าถึงพอมาเป็นยุคที่โรงงานทำชัดเจนมีกี่พิมพ์ตามนั้นฉะนั้นจะเอาการศึกษาพระสร้างจากโรงงานไปใช้กับพระที่สร้างแฮนด์เมดกับที่วัดทีละองค์ไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะโอเครู้เรื่องไม่มีใครกดแสดงตัวตนให้ผมหน่อยครับเพื่อนๆเยอะแยะกดแสดงตัวตนให้ผมหน่อยครับผมโอเคเอาพี่แบงค์ไปเก็บทีง่วงแล้วใครวะนึกแล้วว่าต้องมีคนเห็นป่าพี่แบงค์เขาหลีตาเขามองคอมเมนต์ไม่ชัดโอเคครับผมอ่ะปกติเขาอยู่บ้านเขาใส่แว่นนะฮะตัดแสงหน่อยมีคำถามอะไรถามมาเลยสัก10คอมเมนต์ถ้าถามวันนี้มีแบ่งปันไหมสำหรับตอนนี้4ทุ่มกว่ามีแน่นอนครับแล้วตื่นเต้นแน่นอนสำหรับพระในถาดวันนี้ที่จะเอามาแบ่งปันกันครับมากกว่านี้โอเคครับนะฮะใครสงสัยอะไรพิมพ์ถามมาเลยสัก10คอมเมนต์ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดเข้าให้ดูหน้าพักกันเลยว่าวันนี้มีอะไรตื่นเต้นบ้างนะรอดูสัก1นาทีสัก10คอมเมนต์ต่อพิธีแยกเนื้อนวะเนื้อนวะ
จะแยกไงเนื้อวะก็สีมันต่างกับทองแดงอยู่แล้วเขียวอมเขียวมันอมเขียวอมแดงอมเขียวแดงก็คือจะไม่ใช่ส่องไปจะไม่ได้มีโลหะอย่างเดียวอ่ะคาราทีนเป็นโลหะผสมนวะที่มันออกดำๆอ่ะพี่ใช่มันก็ไม่ใช่สีทองแดงมันก็แล้วก็ไม่ใช่เงินไงดูยังไงก็ไม่ใช่ทองแดงอ่ะนั่นแหละครับก็คือโลหะผสมครับเหมือนถ้าคุณเอาสีแดงสีเดียวกับคุณเอาสีทุกอย่างมาผสมกันมันจะได้สีดำๆเห็นไหมเวลาคุณเรียนว่าเขียนอ่ะคุณไม่ล้างผูกกันอ่ะคุณจิ้มอ่ะในกระป๋องไอ้น้ำแล้วมันก็จะดำครับก็สีอย่างนั้นแหละครับอ่ะก็นั่นแหละคือนวะเพราะเป็นคำว่าโลหะผสมอมเขียวแต่ถ้าเป็นทองแดงก็จะแดงเลยเงินก็จะขาวเลยทองคำก็จะเหลืองเลยไม่ได้ผสมอะไรก็แค่นั้นเองครับครับถ้าปิดตาหล่อเทระองค์ถ้าผิดพิมพ์ในการหล่อก็ไม่สามารถหาที่มาได้ใช่ไหมครับยังไงนะถ้าปิดตาหล่อเทระองค์ถ้าผิดพิมพ์ในการหล่อก็ไม่สามารถหาที่มาได้ใช่ไหมครับผิดพิมพ์ในการติดตาหล่อเทระองค์มันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วใช่มันยังไงก็ไม่เหมือนมีโค้ดอย่ายึดติดพิมพ์ครับเพราะว่ายึดติดยันอย่ายึดติดพิมพ์แต่ให้ยึดติดยันครับเพราะอย่างพ่อคาเพียงแต่เนี่ยเขาจะมีกฎเป็นเลขหนึ่งไทยอยู่ในองค์พระเสมอใช่มันเป็นการปั้นนี่เป็นศิลปะส่วนชาตินะฮะบางไพ่เขาก็จะมียันตัวเคาะที่กฎของเขาเสมอบางไพ่นี้หาโหลดรูปมาดูได้เลยศิลปะการม้วนยันของเขาที่เป็นเอกลักษณ์การม้วนยันยึดติดกับยันและความเก่าอย่ายึดติดกับขนาดและพิมพ์ใช่ครับผมโอเคครับมีอะไรอีกครับผมนะเล่นยาโคตรเรื่องยางตายของเหรียญเก่ายางตายของเหรียญเก่าคือว่าโลหะมันหมดยางแล้วใช่ความคือยางเนี่ยมันคือความชื้นพอทิ้งมา100ปีมันหมดไปแล้วมันจะแห้งแบบมันจะแห้งมันจะกรอบใช่มันก็จะแห้งทำให้เราดูความเก่าได้ครับเคาะดูมันจะแบบแห้งๆนะครับเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆฝิดแต่งตะไบแล้วจะไม่แตกหรือครับไม่แตกอยากรู้ไปเอาตะไบถูเองได้เลยไม่เคาะไม่แตกเด็ดขาดถ้าไม่หล่นไม่กระแทกไม่แตกไม่แตกไม่มีเด็ดขาดครับผมนะครับก็จับมันมั่นแล้วก็ถูไม่แตกครับไม่แตกนะครับผมเอาง่ายๆคุณนี่ถึงไส้ดินสออ่ะคุณเอาไม้มีโกนอ่ะเหลาขนได้แตกเลยยังขนยังเฉียนยังได้เลยถูกไหมฮะเช่าพระมีผ่อนไหมได้อยากจะผ่อนวิธีไหนเดี๋ยวติดต่อไปแอดมินผมเลยนะครับผมพ่อเงินบางคานช่างชาวบ้านทำมีหรือเปล่าก็ผมที่ตายครับครับที่หลอกกันเองที่วัดช่างชาวบ้านเป็นแฮมเมกปิดตาแกะเนื้อสีขาวคล้ายกระดูกมีคราบคล้ายดำๆต้องเห็นนะอาจจะเป็นลาก็ได้พี่ครับคือผมต้องเห็นนะครับต้องเห็นรูปผมจะบอกได้ว่าเนื้ออะไรครับแต่กระจายว่าศาสตร์ดูไงโอ้โหดูพิมพ์ดูเนื้อง่ายมากเลยดูพิมพ์กับดูเนื้อง่ายมากครับเมฆสิทธิ์ในกระพัดตะบะจากไม้แตกปิดตาแล้วบางฝ่ายบูชาสงสัยบางคนเล่นเนื้อสีเงินยวงแต่บางคนบอกว่าต้องสนิมแดงเซียนเอาพูดเรื่องปิดตาบางฝ่ายแล้วจบง่ายๆชัดเจนเพราะผมเคยพูดไปแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ครับปิดตาแล้วบางฝ่ายเนี่ยเล่นง่ายกว่าเมฆกระพัดเมฆสิทธิ์และสำลิดถ้าได้เห็นตัวจริงๆก็เล่นง่ายครับถ้าคุณเคยเจอตัวจริงเพราะแร่บางไผ่เนี่ยเขาไม่ได้เอาโลหะอะไรมาผสมกันครับแร่บางไผ่เนี่ยเป็นแร่เฉพาะที่อยู่ที่คลองบางไผ่ใช่หลวงปู่จันทร์เนี่ยไปเก็บมาแล้วก็เอามาเลี้ยงเอามาใส่ไว้ในโอ่งน้ำครับเก็บวันไหนไปเก็บมาก็เอามารวมมาเลี้ยงแช่น้ำต้องแช่น้ำฝนครับให้ค่อยๆโตบางคนบอกว่าเสกให้โตจนมีปริมาณพอสร้างพระปิดตาได้ถึงเอาไปหลอมแล้วสร้างครับผิดตาฉะนั้นถ้าคุณเคยเห็นแร่บางไผ่นะคุณจะเป็นตลอดชีวิตเพราะอะไรจำได้เลยครับอย่างเมฆสิทธิ์ของเก๊ก็เอามาโลหะมาผสมหลอมเป็นเมฆสิทธิ์ได้ใช่เมฆพัดก็เอาโลหะมาหลอมเป็นเมฆพัดได้สำริดเงินก็มาหลอมเป็นสำริดนะแต่แร่บางไผ่เนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรมาหลอมมันเป็นแร่ของเขาเลยฉะนั้นถ้าคุณเคยของจริงแล้วคุณจะเป็นเลยครับแต่ไอ้ที่คุณบอกสีเงินยวงที่คุณบอกที่มันเป็นสนิมเนี่ยเพราะอะไรแร่บางไผ่คือเป็นแร่เหล็กครับเวลาคุณหลอมคุณสังเกตไหมมันจะมีพายขาวๆอยู่ข้างหน้าแต่ข้างล่างมันจะเป็นอีกอย่างนึงใช่คือเพราะการถลุงแร่ในสมัยก่อนอ่ะครับมันไม่เขาไม่ได้สกัดให้บริสุทธิ์ครับใช่ไหมฉะนั้นตอนเทเข้าไปเนี่ยไอ้ที่เป็นโลหะหนักลงไปก่อนครับถูกไหมก้นมันก็จะไม่มีไอ้พวกขี้เขาเรียกขี้แร่ครับขี้แร่แต่พอท้ายๆมันก็จะติดขี้แร่เหมือนกับคุณเทน้ำมันขี้โลอ่ะ
ใช่หรือคุณเทน้ำมันที่ท่อแล้วเห็นไหมตกตะกอนอยู่บนไอ้ระบบก็อยู่ข้างบนครับฉะนั้นแต่วิธีการดูแลบำบัดเนี่ยคือเขาดูเสี้ยนเพราะผมเชื่อว่าแล้วบำบัดเวลาเทไปแล้วเนี่ยการแข็งตัวของเขาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันฉะนั้นเสี้ยนที่ลงไปเนี่ยคุณได้คิดถึงนมข้นนะเทแล้วทำไมเขาจะหมุนตัวของเขาฉะนั้นเสี้ยนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ไปทางเดียวกันมันจะเหมือนนมข้นอ่ะมันจะค่อยๆม้วนตัวมันจะไปทุกทางตามโลหะที่ไหลแต่ถ้าเมื่อไหร่แร่บางไผ่เสี้ยนตรงกันเนี้ยให้คุณเตรียมใจไว้เลยว่านั่นน่ะเก๋ใช่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยที่ถามเนี่ยโอเคถามเพราะความสงสัยเพราะเราฟังคนอื่นมาไม่เหมือนกันบางคนบอกต้องว้าวบางคนบอกเงินยวงบางคนบอกต้องเป็นอย่างนี้แต่วันนี้คุณปิดทุกคำพูดที่เขาบอกคุณมาได้เลยคุณนึกถึงกรรมวิธีการทำแบบผมเนี่ยคุณจะเห็นภาพของคุณเองเลยถูกไหมไม่ต้องเชื่อผมด้วยเชื่อกรรมวิธีการสร้างแค่นั้นเองนะครับผมพี่เจมถามว่าอะไรอ่ะมีจดบันทึกไว้ที่วัดโพบาลังครับวิธีการหุงเมฆกับพัดเด็กวัดโพบาลังรู้ป่ะเดี๋ยวพอนั่งเครื่องกลับมาดูหรอกพี่สายยาวศาสตร์ก็พิมพ์แล้วก็เนื้อครับนะเนื้อไปกระแจกกระแจกเหมือนกับเหรียญอ่ะใช่ใช่ยับยับหน่อยเราลืมบอกปิดตาพอเขาใช้บล็อกหินแล้วครับต่อมาเขาก็ใช้อะไรที่มันง่ายกับบล็อกหินครับพอมียุคโลหะก็ใช้โลหะทำบล็อกใช่ใช้งาทำบล็อกแล้วไอ้ที่เห็นเป็นกระแจกกระแจกอย่างพระปูเหรียญหรือวัดประสาทเนี่ยรู้ว่ามันคืออะไรคืออะไรพี่เขาเอาน้ำมันทาก่อนเพื่อให้เกิดภาพปิดตาเนี่ยเล่าออกมาได้ง่ายครับมันก็เลยติดมันก็เลยติดติดกระจายเหมือนแค่นมโคกครับเอาน้ำมันทาใช่เหมือนแค่นมโคกเอาน้ำมันทาก่อนเพื่อให้ใช้ได้ง่ายครับทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์หมดจริงหรือเปล่าลองไปถามคนที่เขาสร้างดูครับหล่อทีละองค์ไม่มีตะเข็บถูกต้องหล่อทีละไม่มีตะเข็บใช่ดูเทโลหะใช่ไหมถูกต้องนะก็ไม่มีตะเข็บแบบปั้นหนุนเทียนมาแล้วก็พอกเลยแล้วก็เทสำรองเทียนออกแล้วก็เทอย่างเบ้าประกบเนี่ยประกบทำหนุนเทียนจะมีตะเข็บมันเกิดจากไอ้สองฝาประกบกันในพวงอากาศเนี่ยเก่งแล้วนะเนี่ยเก่งแล้วนะเนี่ยถามเก่งแล้วนะรู้แล้วเนี่ยติดตามว่าครับว่าทองเนื้อตะกั่วมีไหมเอาง่ายๆนะครับคุณผมบอกเลยถ้าความเก่าได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะเพราะแค่เปลี่ยนจากโลหะตอนนี้ครับมาเป็นตะกั่วแค่นั้นเองชิ้นเขียวยังมีเลยครับใช่บางอย่างที่เราไม่กระพันยังมีเลยไม่เคยเห็นอาจจะมีก็ได้นะครับเก่าถึงอย่างเดียวครับผมแอสซอมินก้องขันโอเคไปดูกันว่ามีพระอะไรบ้างแล้ววันนี้ประมูลแบบผมเนี่ยครับมันก็ยังตื่นเต้นเล้าใจเหมือนเดิมนะยังตื่นเต้นเล้าใจเหมือนเดิมครับวันนี้ในคานเมื่อกี้ก็ถามติดตาปูเหยียบวัดหนังใช่ไหมใช่อันนี้ใช่ปูเหยียบวัดหนังไหมใช่ไหนอันนี้วัดนางชีไหมวัดหนังอันนี้ปิดตาหลวงปู่เหยียบวัดหนังพิมพ์อะไรจิชลูดอ่ะอันนี้เราพิมพ์สังคติเห็นไหมนี่ขอคำถามได้ไหมได้รับสมัครงานไหมรับสมัครงานไหมอยากอยู่กับสังขารมีงานอะไรเหลือให้ทำบ้างเนี่ยพี่มาเหอะจะทำอะไรพี่ก็มาอยู่ครับผมถ้าพี่ว่างงานนะพี่มาอยู่กับผมอ่ะมีทุกอย่างยกเว้นอนาคตกับสาระไงอีกวันนี้นะครับผมสไตล์เดิมเลยไปแบบ